ก็ขอสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้พาเพื่อนเพื่อนมาวัดไตรมิตรนะครับสำหรับวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารหรือวัดสามจีนก็ตั้งอยู่ที่ถนนเจริญกรุงนะครับแขวงตลาดน้อยเขตสัมพันธวงศ์กรุงเทพนะครับเพื่อนเพื่อนภายในวัดก็เป็นที่ตั้งของพระมหามนดกที่ปริสถานพระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากรหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าหลวงพ่อทองคำนะครับเพื่อนๆซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่โดดเด่นและมีชื่อเสียงของวัดไตรมิตรนะครับหลวงพ่อทองคำเป็นพระพุทธรูปทองคำองค์แรกของไทยที่ได้รับการบันทึกไว้นะครับว่าเป็นพระพุทธรูปทองคำที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกนะครับเพื่อนๆคือเป็นทองแท้เลยนะครับแต่วันนี้ก็ขึ้นไปกราบท่านได้นะครับแต่ผมไม่สามารถจะถ่ายได้นะครับเพราะเขาจะไม่อนุญาตให้ถ่ายวิดีโอองค์หลวงพ่อทองคำนะครับเพื่อนๆก็เลยจะเอาภาพนิ่งมาให้เพื่อนๆดูแทนนะครับแต่ถ่ายบริเวณได้ครับบริเวณนี้ได้ครับแต่ถ่ายองค์หลวงพ่อทองคำถ่ายเป็นวิดีโอไม่ได้ครับนี่ผมขึ้นมาแล้วครับก็ถ่ายบรรยากาศให้ดูนี่ครับสำหรับหลวงพ่อทองคำก็มีขนาดหน้าตักกว้าง6ศอกนะครับ5นิ้วหรือมากกว่า 2.50 เมตรนะครับความสูงจากพระเกศมาลาถึงฐานทับเกศรฐานที่รองรับพระพุทธรูป7ศอกกับ1คืบ9นิ้วนะครับหรือประมาณ 3.04 เมตรนะครับเพื่อนๆ10ฟุตน้ำหนักก็ประมาณ5.5 ตันและที่สำคัญคือสร้างด้วยทองคำแท้นะเพื่อนๆมีมูลค่าสูงกว่า21ล้านปอนด์ตามที่ถูกบันทึกไว้นั้นในหนังสือกินเน็ตบุ๊กในปีพ.ศ.2533นะครับเพื่อนๆนี่ครับองค์หลวงพ่อทองคำครับถ่ายเป็นภาพนิ่งได้ครับแต่เขาห้ามถ่ายเป็นวิดีโอครับนี่ครับก็สวยงามนะครับก็ตามตำนานก็เชื่อกันว่าหลวงพ่อทองคำเป็นพระพุทธรูปที่สร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยเมื่ออาณาจักรเสื่อมอำนาจลงชาวเมืองจึงได้ลงรักและพอกปูนทับเนื้อทองคำขององค์พระพุทธรูปไว้ให้รอดพ้นจากข้าศึกศัตรูก็จะเอาปูนโอบพระทองคำไว้ในสมัยนั้นนะครับเพื่อนๆทำให้ไม่มีใครรู้เลยว่าพระพุทธรูปองค์นี้มีเนื้อแท้เป็นทองคำก็จนในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์รัชกาลที่1ก็โปรดเกล้าให้ชะลอพระพุทธรูปจากหัวเมืองมาประดิษฐานยังกรุงเทพหลวงพ่อทองคำที่ถูกปูนพอกไว้ทั้งองค์ก็ถูกอัญเชิญมาด้วยเช่นกันโดยตอนแรกไปประดิษฐานอยู่ที่วัดพญาไกรอยู่นานจนเมื่อปีพ.ศ.ก็2478จึงได้อัญเชิญมาประดิษฐานที่วัดไตรมิตรวิทยารามซึ่งในขณะนั้นชื่อว่าวัดสามจีนนะครับเพื่อนๆกว่าที่คนทั่วไปจะได้รู้ว่าพระพุทธรูปองค์นี้เป็นทองคำก็ต่อมาอีก20ปีเลยทีเดียวนะครับเมื่อมีการประกอบพิธีอัญเชิญพระพุทธรูปมาประดิษฐานบนวิหารก็ได้เกิดอุบัติเหตุเชือกที่ยกองค์พระขาดลงทำให้พระพุทธรูปตกลงมากระแทกพื้นอย่างแรงจนปูนที่พอกไว้กระเทาะออกบางส่วนนะครับเพื่อนๆและเมื่อกระเทาะปูนและล้างรักออกทุกคนจึงได้ทราบว่าพระพุทธรูปองค์นี้เป็นพระพุทธรูปทองคำสุกปลั่งเลยทีเดียวนะครับตอนนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาชมวัตถุมงคลนะครับของวัดไตรมิตรนะครับเขาก็จะวางไม่เยอะนะครับ
มีอยู่ช่วงหนึ่งจะมีปัญหาหน่อยนะครับว่าทางวัดเขาไม่ให้จำหน่ายวัตถุมงคลนั่นแหละครับมีอยู่ช่วงหนึ่งประมาณ30ปีที่แล้วนี่ครับวัตถุมงคลของเจ้าคุณธงชัยนะครับแต่เขาก็จะมาวางให้ญาติโยมบูชาไม่เยอะนะครับวางไม่เยอะก็มาบูชากันได้นะครับเพื่อนๆก็อยู่ที่จิตใจของเรานั่นแหละครับที่เห็นนี่ก็จะมีรุ่นเจ้าสัวนี่แหละครับนี่ครับแล้วก็มีเสืออยู่นะของท่านเจ้าคุณธงชัยนะครับก็สวยครับก็สวยเนี่ยราคาก็300นะครับเพื่อนๆนี่300รุ่นเจ้าสัวเนี่ย300แล้วก็มี300 200นี่แหละครับองค์นี้องค์ละ100ครับมีวางไว้ไม่เยอะนะครับเพื่อนๆอยู่ตรงโบสถ์นะถ้าเพื่อนๆจะมาเช่าบูชาคือเขาจะไม่วางเป็นตู้เหมือนสมัยก่อนนะเพื่อนๆคือวัดไตรมิตรมันจะเป็นวัดคล้ายๆให้คนชาวต่างชาติมาท่องเที่ยวด้วยนะครับเพื่อนๆเขาก็เลยไม่อยากให้เหมือนเราไปขายวัตถุมงคลอะไรประมาณนี้ครับนี่ผมมาลงไม่รู้จะโดนทางวัดว่าหรือเปล่านะครับก็ขออภัยด้วยนะครับก็ไม่มีเจตนาไม่ดีนะครับก็มันเป็นของคู่กันนะครับสำหรับผมนะมันเป็นของที่ให้เราอยู่ที่จิตใจของเราแหละครับเราชอบนะเราชอบวัตถุมงคลนะครับมันก็เหมือนเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจนั่นแหละเพื่อนๆแต่ที่วัดไตรมิตรจริงๆก็ไม่เยอะนะครับเอาวางไม่เยอะนี่ครับก็มีอยู่ประมาณนี้แหละครับถ้าต้องการเยอะก็คงจะต้องติดต่อเจ้าหน้าที่ที่นี่แหละครับนี่เสือก็มีอยู่3ตัวนะครับแล้วก็มีรุ่นเจ้าสัวนี่แหละแล้วก็มีพระผงรู้สึกจะเป็นท้าวเวสสุวรรณหรือเปล่านี่แหละครับประมาณนี้ครับเพื่อนๆขอบคุณนะครับสำหรับเพื่อนๆที่คอมเมนต์มาว่าอยากให้มาวัดไตรมิตรหรือเพื่อนๆคนไหนที่เม้นไว้ผมก็จดไว้อยู่นะครับมีโอกาสก็จะไปนะครับตามที่เพื่อนๆแนะนำว่าวัดโน้นวัดนี้อย่างนี้ครับก็จะไปอยู่ครับเพื่อนๆต้องรอหน่อยนะครับเพราะบางวัดผมก็ไม่เคยไปมันไกลผมก็ต้องค่อยๆไปครับวันนี้ก็เลยเอาวัตถุมงคลวัดไตรมิตรมาให้เพื่อนๆดูเผื่อเพื่อนๆอยากสนใจก็มาเช่าบูชาได้ครับอยู่ตรงโบสถ์นะครับเพื่อนๆนี่ครับรุ่นเจ้าสัวสวยทีเดียวแต่จะมีเยอะๆเหมือนสมัยก่อนไม่มีนะครับเพื่อนๆไม่มีนะเพราะว่าจะเคยมีปัญหาเรื่องการวางวัตถุมงคลที่วัดนี่แหละครับต้องขออภัยด้วยThank you.